ันจะเดินพวกเรานี่เจ้าหูจังหลงมาฮั่นทำไมอะไรพี่จันเจ้าไปไหนเนี่ยฮะพี่จันเจ้าไม่อยู่เหรอเมื่อครู่ก็เห็นนั่งสมาธิอยู่บนโขดหินหลังเขานู่นอยู่อ่ะเออเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรชื่ออะไรวะหวังเฉาหน้าตาตื่นมาเชียวเออนี่อะไรแล้วไม่มีเหล้าติดมือมาด้วยหรือวะไอ้หวังเฉานี่ไอ้มาฮั่นแกว่าคิดแต่จะกินเรื่องกินเหล้าอย่างเดียวไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยนี่รู้หรือเปล่าอะไรนี่ขณะนี้มีเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรข้าพเจ้าไปสืบความมาได้จากในเมืองว่านี่ท่านขณะเนี้ยมีพวกขุนนางกังฉินน่ะจะผ่านมาแล้วก็พวกเราท่านหมาหลงท่านหมาเฉานี่หมาหลงไม่มีมึงเรียกมั่วแล้วเรียกให้มันถูกเรามีอยู่4คนเนี่ยตัวแค่เนี่ยแกยังจำชื่อไม่ได้อีกไม่ได้มาเล่นละครได้ไงเออไม่ใช่จำไม่ได้มันมั่วนี่ไอ้นี่แกชื่ออะไรโหไอ้เจ้าหูชื่ออะไรนะฮะพอกันเลยแกชื่อเจ้าหูเจ้าหูเออแกน่าจะชื่อเจ้าหดมากกว่าเกี่ยวเถอะยิ่งเล่นตัวยิ่งหดลงเจ้าหูจางหลงจางหลงเออแล้วฉันอ่ะแกนี่หวังเฉาไงเล่าเจ้าหูจางหลงหวังเฉาเออฉันหมาเฉามึงเฉาไปคนเดียวเถอะหมาเฉาน่ะหมาตายแล้วหมาฮั่นนี่พี่ข้าสืบข่าวมาได้แน่นอนเลยว่าขณะนี้ไอ้พวกขุนนางกังฉินมันกำลังจะเดินทางมาสู่หมู่บ้านของเราก็มานี่แกไม่ต้องเดินใช่ไหมเปล่าไม่เล่นงิ้วมันต้องมีออกแกยิ่งเดินยิ่งไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่หรอกทำไมมันคับเป้าอะไรชุดจีนไม่ค่อยเคยใส่นี่ฮะเขาจะสืบความมาได้แน่นอนวัยขุนนางกังฉินน่ะวันนี้มันจะผ่านมาทางหมู่บ้านของเราหูตาหูเปิดข้าเลยไม่ได้แวะซื้อเหล้ามาฝากพวกเจ้าเออรีบนำความมาบอกพี่จันเจ้ากับพวกเราให้รู้ไว้ก่อนแน่ใจนะแน่ใจสิขุนนางกังฉินมันต้องมาที่หมู่บ้านเราแน่นอนแล้วอ๋ออ่ะใครวะพี่จันเจ้าพี่จันเจ้าใครเหรอคุณนางกังฉินผู้นั้นน่ะทำไมวะหน้าเหมือนในโทรทัศน์วะอ๋อมาจากนู่นแหละเหรอเออนี่เขาเหมือนในโทรทัศน์เราผิดกับเขาเลยทำไมเห็นเป็นไงคนจีนนะเขาขาวกันหมดเลยเออดูเราแต่ละตัวดิเป็นไงดำปื้อเลยวะแล้วคนดำเป็นไงวะมึงจะคบแต่จีนแดงแล้วไม่คบจีนดำเหรอยูเฮนนี่พี่ชื่ออะไรวะจันเจ้าพี่จันเจ้าเออฉันได้ข่าวมาจากในหมู่บ้านว่าภายในวันเนี้ยไอ้ขุนนางกังฉินมันจะเดินทางมายังหมู่บ้านของเรามันมาเพื่อจะมาขูดรีดเก็บภาษีจากราษฎรข่าวแน่นอนแค่ไหนมันต้องแน่นอนสิพี่ข้าพเจ้าเห็นพวกชาวบ้านน่ะเขาเตรียมอพยพหลบหนีไอ้พวกขุนนางกังฉินนี่แล้วทั้งนั้นน่ะมันมาแต่อะไรอะไรหวังเฉามันมาดาวเทียมใช่แล้วมึงความรู้สึกมึงแล้วพวกชาวบ้านน่ะพยายามหนีเอาตัวรอดกันหมดเลยข้าพเจ้าที่ได้เล็ดรอดมาบอกพี่จันเจ้านี่แหละแล้วเจ้าไม่ได้สอบถามดอกหรือว่าขุนนางกังฉินผู้นั้นน่ะคือใครเออใช่ใช่ถามมุกบ่าวข้าพเจ้าไม่ทันได้สอบถามหรอกพี่ข้าพเจ้าก็ตกใจเตลิดหนีมันไปกับพวกชาวบ้านเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าได้ยินพวกชาวบ้านมันพูดกันว่าไอ้ขุนนางกังฉินพวกเนี่ยมันโหดร้ายยิ่งนักใครไม่ยอมจ่ายภาษีให้มันมันจับตัดคอหมดทุกคนเลยถ้าเช่นนั้นข้าจันเจ้าจะต้องขัดขวางมันได้เลยพี่จะทำยังไงสั่งมาเอาไงพี่เอาไงดีจากเมืองหลวงเข้าสู่หมู่บ้านมันจะต้องผ่านเส้นทางนี้แน่ๆใช่มันต้องผ่านเอาอย่างนี้เอาไงพวกเราทั้งหมดเนี่ยว่าไงเตรียมตัวให้พร้อมทำอะไรมัน
มาชุบมาไปสิเอาไปเอาไปเต็มตัวไปทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตาเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยใครผูกให้หน่อยดิมันติดหูอ่ะเออ้าวหายใจไม่ออกเว้ยเร็วเฮ้ยลบพวกเจ้าเป็นใครหลีกทางไปเพิ่นไอ้พวกขุนนางกังชินข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าและพวกเข้าไปรังแกชาวบ้านได้จงกลับไปเสียเจ้ากล้าขวางหน้าข้าเชียวหรือโจรจันเจ้าเจ้าเป็นใครทำไมจึงรู้จักจันเจ้าข้าเป็นขุนนางคนโปรดของฮ่องเต้ชื่อว่าเปาบุญจิ้นยังไงล่ะจันเจ้าเปาบุญจิ้นใช่และเจ้ากำลังเข้าใจผิดข้านี่ไม่ใช่เพื่อรังแกชาวบ้านดังที่เจ้าว่าหรอกแล้วเจ้ามานี่นะเพื่ออะไรก็เพื่อจับขุนโจรที่ชื่อจันเจ้านะสิเจ้ากล้าเหรอนะแล้วเจ้าจะรู้เองจับมันเฮ้ยจับมันเอาวุ้นพี่สู้มันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้มันหนีไปเท่านี้ก็พอใจข้าแล้วคุณชายไอ้โจรตันเจ้าผู้นี้เนี่ยฝีมือมันไม่เลวเลยนะแต่มันก็ต้องบาดเจ็บหนีไปเพราะฝ่ามือของข้าเช่นกัน
อีกหลายวันกว่าจะรักษาหายคุณชายคิดว่าอุบายของเราเนี่ยจะสำฤทธิ์ผลไหมท่านแน่ใจว่าชื่อเปาบุญจิตจะฝังอยู่ในกลางแขนจันเจ้าจนไม่มีลบเลือนถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็คงที่จะหาทางแก้แค้นเราโดยที่ประหารเปาบุญจิ้นให้จงได้คุณชายท่านนี้ปัญญาหลักแหลมยิ่งนักเพียงเท่านี้เราก็สามารถยืมมือโจรสังหารไอ้คนหน้าดำได้จงจำไว้นะซิมก๊กเซ็งปัญญาของมนุษย์นั้นมันแหลมคมและมีพิษร้ายยิ่งกว่าอาวุธทั้งหลายฉะนั้นเจ้าจงอย่าประมาทสติปัญญาของมนุษย์ไปเรากลับกันเฮ้ไปกลับ